ที่นี่ค่ะได้พาไปแหล่งกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกกันบ้างนะคะซึ่งวันที่26มิถุนายนค่ะเป็นวันยาเสพติดโลกหลายจังหวัดค่ะเขาก็จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดร่วมพลังไทยยุทธภัยยาเสพติดค่ะที่บริเวณลานคนเมืองตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลานายมหามะพีสกีวาเมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566ภายใต้แนวคิดร่วมพลังไทยยุทธภัยยาเสพติดค่ะเพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากยาเสพติดและก็แนวทางการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่นะคะจากนั้นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดและก็กล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตามเส้นทางไส้ลักของเทศบาลนครสงขลาค่ะเพื่อให้ถูกผักส่วนในนาได้ตระหนักถึงภัยยาเสพติดและก็เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องค่ะส่วนที่จังหวัดปัตตานีครับที่บริเวณลานศิลปาวัฒนธรรมนาสลากลางจังหวัดปัตตานีมีกระบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับเพื่อรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับโอกาสนี้นายเซธอัญญุฟีนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมรวมไปที่ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลางและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเปิดเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีครูแร้นะครับมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากยาเสพติดอีกด้วยครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดยะลาครับนายสุพจน์ตรอดเรื่องณน่องคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาก็เปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับพร้อมกล่าวว่าปัญหายาเสพติดจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงกับที่ต้องระดับการแก้ไขในวาระแรงด่วนนะครับซึ่งทางจังหวัดก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งในเชิงป้องกันปราบปรามและก็บำบัดรักษาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับทางนี้ห้าพี่น้องประชาชนพบบ่อแซ่สามารถแจ้งหน่วยงานรัฐนะครับเข้าไปดำเนินการได้ทันทีหรือแจ้งในทีสายด่วนนะครับปปส.นี่ก็คือโทรหมายเลข1386ตลอด24ชั่วโมงนะครับใช่แล้วค่ะถ้าว่าใครพบเห็นเรื่องบอสเซ่เกี่ยวกับยาเสพติดในนาอย่าลืมนะคะขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วโทรแจ้งได้เลยนะที่สายด่วนปปส1386นะคะเพราะว่ายังที่บอกแล้วว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงที่เราต้องแก้ไขโดยด่วนนี่เพราะฉะนั้นนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงถ้าพบบอสเซ่อย่าลืมเด็ดขาดนะคะโทรแจ้งเลย1386ค่ะ